และวันนี้นะครับเราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับใน Ministry Day นะครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่กลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าขอให้พระคำที่พระเจ้าได้ตรัสผ่านผู้รับใช้พระองค์เพื่อหนุนใจทิโมธีได้พูดกับจิตใจของเราด้วยเช่นเดียวกันว่าวันนี้เราเป็นทิโมธีของศตวรรษที่21เราเป็นทิโมธีที่ได้สานต่องานของพระเจ้าที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นสู่รุ่นขอพระเจ้าทรงให้ของประทานและภารกิจที่สำคัญนี้จะเกิดผลยิ่งขึ้นภายในชีวิตของเราไปสู่คนมากมายต่อไปขอให้พระคำในตอนนี้ได้หนุนจิตจูใจและเปลี่ยนแปลงความคิดวิธีการใช้ชีวิตของเราใหม่อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระธรรม2ทิโมธีเนี่ยเป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลเขียนขึ้นขณะที่ท่านติดอยู่ในคุกก่อนที่จะถูกประหารชีวิตนะครับดังนั้นในจดหมายฝาก2ทิโมธีจะเป็นจดหมายฝากที่เป็นคำกำชับที่สำคัญมากๆนะครับมาถึงคนที่อาจารย์เปาโลจะฝากฝังงานต่อไปก็คือทิโมธีสาวกของท่านเปาโลจะต้องพูดข้อความที่สำคัญเพื่อจะมอบให้แก่คนที่สานงานต่อจดหมายนี้จะมีเนื้อความที่เป็นการกำชับให้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดและทิโมธีก็ได้ทำหน้าที่นั้นซึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ผมเห็นตั้งแต่1ทิโมธีจนมาถึง2ทิโมธีก็คือความรับผิดชอบทิโมธีในเวลานั้นเนี่ยเป็นคนที่อายุยังไม่มากนักมีการสันนิษฐานว่าท่านน่าจะอายุประมาณสัก19ถึง23ปีขณะที่ได้รับจดหมายฝากในเวลานั้นและทิโมธีตอนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลคริสตจักรในเมืองใหญ่ซึ่งในเมืองนั้นมีผู้เชื่อถึงประมาณ 60,000 คนลองจินตนาการถึงคนอายุ19ถึง23ปีที่ต้องดูแลจิตวิญญาณของคนในเมืองนั้นถึง 60,000 คนมันเป็นภารกิจที่ดูใหญ่โตและเป็นภารกิจที่น่าจะท้าทายวัยรุ่นคนนี้เป็นอย่างมากแต่จามเปาโลได้หนุนใจทิโมธีบอกว่าอย่าให้ใครมาหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นที่มีอยู่ในท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางการประพฤติในทางวาจาในความรักและในความบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลเชื่อมั่นในสิ่งดีที่ถูกใส่ไว้ในชีวิตทิโมธีแม้เขาจะเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งและได้มอบความรับผิดชอบกับคน 60,000 คนไว้ในชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้ให้เขาพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาซึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ผมเห็นคือคำว่าความรับผิดชอบแม้อายุของทิโมธีจะน้อยมากแต่ทิโมธีกลับเป็นผู้ใหญ่มากเพราะเขามีความรับผิดชอบในชีวิตที่เติบโตความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดกันแค่อายุไม่ได้วัดเพียงแค่เกิดเมื่อไหร่แต่ความเป็นผู้ใหญ่วัดที่ความรับผิดชอบวัดที่วุฒิภาวะในการควบคุมตนเองวุฒิภาวะทางความคิดการรู้จักบังคับตนการรู้จักเป้าหมายของตัวเองที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่และเมื่อคนได้รับผิดชอบอย่างดีเขาจะได้รับความรับผิดชอบความวางใจให้มอบภารกิจที่สำคัญซึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบนั้นเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าอย่างมากเพื่อจะใช้เพื่อผู้อื่นและเราเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้รับมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะหมายถึงคนที่เป็นตัวแทนผู้ที่มอบอำนาจให้เขากระทำการแทนเขามีอำนาจในการจะเซ็นลงนามมีอำนาจในการจะยื่นเอกสารและเพื่อให้กระบวนการเหล่านั้นได้รับการอนุมัติและสำหรับคริสเตียนเราก็เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูได้มอบสิ่งที่สำคัญให้กับเราพระองค์บอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีอยู่กับพระองค์และพระองค์ก็ได้สั่งสอนคนทั้งหลายให้ออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยเทียมหน้าแบบนั้นเราทั้งหลายจึงเป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเยซูคริสต์และในการเป็นผู้รับมอบฉันทะนี้เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีความจริงอะไรที่เราจะเข้าใจได้บ้างผ่านการเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเยซูคริสต์ผมอยากจะพูด2ประการจากพระคัมภีร์ที่ผมเห็นในตอนนี้ประการที่1คือเรามีสิ่งดีที่ได้รับมาเราทุกคนมีสิ่งดีที่ได้รับมาทุกคนมีความสามารถบางอย่างที่พิเศษที่คนอื่นไม่มีและเรามีและมีบางอย่างที่เราไม่มีแต่คนอื่นมีเราจึงมีสิ่งดีบางอย่างที่ได้รับมอบมา
ในข้อ5ถึงข้อ6อาจารย์เปาโลได้พูดบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกและมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยผมเห็นการส่งทอดมรดกฝ่ายวิญญาณแม้ในเวลานั้นอาจจะไม่ใช่เวลาหลายปีนักที่พระเยซูได้มาประสูติสิ้นพระชนจนถึงทิโมธีอาจจะไม่ใช่เวลาหลายสิบปีนักแต่ก็นั้นเองก็ยังมี3 generation ในการนำความเชื่อเกิดขึ้นก็คือจากยายของทิโมธีคือโลอิสมาสู่คุณแม่ที่ชื่อว่ายูนิสและมาสู่ตัวของทิโมธีเราเห็นการส่งทอดจากคุณยายมาสู่คุณแม่แล้วก็มาสู่ทิโมธีแต่นั้นสิ่งดีในชีวิตของเราเนี่ยมาจากครอบครัวของเราทางหนึ่งการที่คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ส่งผ่านคำสอนส่งผ่านแบบอย่างชีวิตได้ให้การอุปการะการเลี้ยงดูการส่งเราสำหรับการได้รับการศึกษาที่ดีเหล่านี้คือสิ่งดีที่เราได้รับเป็นมรดกจากครอบครัวของเราแม้ครอบครัวจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตามเราเห็นว่าการถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้เป็นในสายของคุณแม่เป็นในสายของคุณยายไม่ใช่สายของคุณพ่อไม่มีการพูดถึงคุณพ่อของทิโมธีในการส่งผ่านความเชื่อให้กับทิโมธีเพราะคุณพ่อของทิโมธีเนี่ยเป็นคนกรีกนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงคุณพ่อของทิโมธีในการส่งผ่านความเชื่อและคุณพ่อของท่านก็เป็นคนกรีกที่มีความเข้าใจแตกต่างจากคนยิวแต่ก็นั้นแม้ครอบครัวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเราก็เห็นว่ายังมีการส่งทอดสิ่งดีมาในครอบครัวได้อยู่นี่คือทางที่1ของสิ่งดีที่เรามีทางที่2ที่ผมเห็นจากพระคัมภีร์คือการได้รับมาจากพระเจ้าเราเห็นในพระบิดาที่ได้มอบพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐให้กับพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่17ข้อ4พระเยซูบอกว่าข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วพระบิดาได้มอบภารกิจในการประกาศกับโลกใบนี้เรื่องแผ่นดินพระเจ้าให้กับพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระเยซูทำต่อไปก็คือทรงมอบภารกิจนี้ให้กับสาวกและก็เปาโลเราเห็นในยอห์นบทที่17ข้อที่18พระเยซูได้บอกว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ไปในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นพวกเขาก็คือสาวกของพระเยซูพระเยซูให้เขาออกไปทำภารกิจต่อเป็นการมอบพันธกิจหลังจากนั้นสาวกของพระเยซูเปาโลได้รับพันธกิจนั้นและสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือเปาโลก็ได้มอบพันธกิจนั้นต่อให้ทิโมธีใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่17 2ทิโมธีบทที่1ข้อ17จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ภายในเราเราเห็นการทรงมอบสิ่งประเสริฐนั้นที่เปาโลได้รับมาจากพระเยซูคริสต์ไปถึงทิโมธีต่อสิ่งประเสริฐนี้ในบริบทก็หมายถึงข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเยซูคริสต์ให้มอบมันต่อคนอื่นต่อไปและสิ่งที่ทิโมธีทำก็คือเขามอบสิ่งที่เขาได้รับนั้นต่อไปยังคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถจะสอนคนอื่นได้ด้วยเขามอบภารกิจนี้ต่อเนื่องไปยังคนที่ซื่อสัตย์คนอื่นเพื่อให้คนที่ซื่อสัตย์นั้นจะมอบให้กับคนอื่นต่อไปใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่2 2:2บอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเราจึงเห็นการส่งมอบพันธกิจต่อเนื่องจากคนหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมีแผนภาพที่เราเห็นก็คือจากพระบิดาได้มอบภารกิจแห่งการประกาศแผ่นดินพระเจ้ากับมนุษย์ให้กับพระเยซูคริสต์และพระเยซูได้มอบให้กับสาวกของพระองค์รวมถึงเปาโลจากเปาโลและสาวกก็มอบให้กับสาวกรุ่นถัดไปซึ่งหนึ่งในนั้นคือทิโมธีที่ได้รับจากเปาโลและเมื่อทิโมธีได้รับก็ส่งทอดให้กับคนที่ซื่อสัตย์เพื่อคนที่ซื่อสัตย์นั้นจะมอบให้กับคนอื่นต่อไปดังนั้นด้วยความซื่อสัตย์ของคนจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งจึงทำให้จำนวนประชากรคริสเตียนได้เพิ่มพูนจาก120คนในห้องชั้นบนในพระธรรมกิจการได้กลายเป็นจำนวน 2,000 ล้านคนในโลกนี้ในยุคปัจจุบันถ้าหากนับรวมในประวัติศาสตร์โลกทั้งหมด 2,000 ปีคงมีจำนวนประชากรคริสเตียนเป็นหมื่นหมื่นล้านเกิดขึ้นหรืออาจจะมากกว่านั้นยังนับไม่ได้ในฝ่ายจิตวิญญาณเลยทีเดียวเราเห็นความสัตย์ซื่อจากคนรุ่นหนึ่งได้ส่งผลต่อคนอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นเหมือนกับความสัตย์ซื่อต่อมรดกทางความเชื่อความสัตย์ซื่อต่อสิ่งดีที่เราได้ถูกมอบหมายไว้ในชีวิตของเราในข้อที่6ของ2ทิโมธีบทที่1อาจารย์เปาโลได้บอกทิโมธีบอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนความจำท่านว่าของประทานที่มีในตัวท่านได้ผ่านการวางมือของข้าพเจ้านั้นของประทานที่อยู่กับทิโมธีเนี่ยมาผ่านการวางมือของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าเตือนให้ทำให้รุ่งเรืองขึ้นนั้นจึงเป็นภาพของประธานที่ได้รับผ่านการอธิษฐานเผื่อผ่านการวางมือเป็นภาพของการส่งทอด
จากบริบททั้งหมดเนี่ยผมเห็นชัดเจนมากตั้งผมก็นั่งเปิด1ทิโมธีไปกลับไป2ทิโมธีนั่งดูโค้ดข้อนั้นโค้ดข้อนี้แล้วอาจารย์เปาโลจะพยายามพูดเน้นกับทิโมธีมากถึงว่าให้สัตย์ซื่อกับสิ่งที่เขาได้รับเพื่อจะส่งมันให้กับผู้อื่นต่อไปความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนต่างมีสิ่งดีที่เราได้รับมาครอบครัวของเราได้ลงทุนอะไรบางอย่างกับเราประเทศชาติรัฐบาลได้ลงทุนอะไรบางอย่างกับเราพระเจ้าได้ลงทุนอะไรบางอย่างในการใส่สิ่งดีให้กับชีวิตของเราใครที่บอกว่าเราไม่มีอะไรดีนั่นจึงไม่ใช่ความจริงแบบของพระเจ้าพระเจ้าพูดในโรม12ข้อ6ถึง8ผ่านจำเปาโลโรม12ข้อ6ถึง8บอกว่าเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่พระเจ้าประทานใช้คำว่าเราทุกคนไม่ใช่เราบางคนนั่นหมายความว่าผมพี่น้องคนข้างๆท่านทุกคนมีของประทานบางอย่างและของประทานเหล่านี้มาตามขนาดพระคุณของพระเจ้าและเราเองก็ต้องใช้มันอย่างเต็มกำลังความเชื่อที่เรามีปลดปล่อยมันออกมาอย่างแรกคุณต้องเชื่อว่าคุณมีตามพระวจนะแล้วคุณจะปลดปล่อยออกมาเต็มกำลังความเชื่อเราจึงไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าเราไม่มีอะไรดีเราไม่สามารถจะพูดได้ว่าเราเป็นแค่เหาฉลามในโบสถ์หรือเราเป็นเพียงแค่ตัวที่มาคอยเกาะเข้าไปเพื่อจะเข้าแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าใส่ของประทานในเราแสดงว่าพระเจ้าให้เรามีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าต้องการเราให้มีส่วนแม้เราอาจจะไม่ได้เด่นในการสอนแต่เราอาจจะมีของประทานในความเมตตาอ่อนโยนซึ่งเราสามารถจะช่วยปลอบโยนคนที่อยู่ในความทุกโศกได้ดีกว่านักเทศนักสอนเป็นพันคนเมื่อเราได้นั่งอยู่ใกล้เขาร้องไห้ร่วมกับผู้ที่ทุกข์ใจอธิษฐานเผื่อเขาได้ภาระใจนั่นอาจมีความหมายมากกว่าคำเทศนาเป็น10กันหรือเป็น100กันก็ได้ดังนั้นการที่ของประทานเราแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าเรามีความสำคัญที่ไม่เท่ากันหรือเราอาจจะไม่เด่นเรื่องการบริหารจัดการเราอาจจะเป็นคนทำให้สิ่งที่เรียบร้อยอยู่แล้วมันยุ่งเหยิงเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปทุกอย่างมันจะยุ่งเหยิงแต่การที่เราไม่มีของประทานบริหารจัดการและเรามีเพียงแค่ของประทานปฏิบัติมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะไม่มีใครบริหารจัดการได้ดีถ้าไม่มีใครสักคนจะยินดีปฏิบัติทุกของประทานจึงสนับสนุนและเกื้อกูลกันเราจึงมีสิ่งดีที่คนอื่นไม่มีและคนอื่นก็มีสิ่งดีที่เราไม่มีการตระหนักแบบนี้จะส่งผลกับชีวิตของเราอย่างน้อย3อย่างอย่างแรกคือจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ดูแคลนตัวเองเราจะไม่ดูแคลนตัวเองและเราจะไม่ดูแคลนคนอื่นเราจะไม่ดูถูกใครเพราะเรารู้ว่าทุกคนต่างมีของประทานมีการลงทุนของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและมีการลงทุนของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคนอื่นๆทั้งครอบครัวของเราทั้งพี่เลี้ยงของเราทั้งพระเจ้าทั้งคุณครูของเราในสถานศึกษาคนเหล่านั้นได้ลงทุนกับชีวิตเราเพื่อเราจะไม่มานั่งดูถูกตัวเองและผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งของการตระหนักว่าทุกคนมีสิ่งดีก็คือเราจะค้นหามันเพื่อต่อยอดเราจะค้นหามันเพื่อเราจะต่อยอดและทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งดีที่เราเป็นไม่จำเป็นต้องมีสไตล์เหมือนกับคนอื่นคนที่มีบุคลิกภาพของตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนแบบบุคลิกภาพของคนอื่นในสิ่งดีของเราเราสามารถสะท้อนผ่านบุคลิกภาพของเราได้และในบุคลิกภาพของเรานั้นค้นพบสิ่งดีและต่อยอดมันขึ้นมาและผลอย่างที่สามก็คือจะทำให้เราตระหนักในหน้าที่ว่าเราต้องส่งสิ่งดีนั้นไปยังคนอื่นการที่รู้ว่าเรามีของดีอยู่ในชีวิตจะทำให้เราตระหนักว่าเรามีหน้าที่คือต้องส่งมันไปให้กับคนอื่นเพราะสิ่งดีที่เรามีนั้นมาจากความสัตย์ซื่อของคนอื่นการที่มีคนหนึ่งสัตย์ซื่อกับการสอนเรามีสักคนหนึ่งสัตย์ซื่อกับการอดทนในการเลี้ยงดูเรามีสักคนหนึ่งอดทนกับการที่จะแสดงความรักกับเราในวันที่เราล้มพลาดความสัตย์ซื่อของคนเหล่านั้นได้ทำให้สิ่งดีในตัวเรามันงอกเงยเราอยู่ที่นี่เพราะความสัตย์ซื่อของคนรุ่นก่อนหน้าดังนั้นความสัตย์ซื่อของเราจะส่งผลกับคนรุ่นต่อไปการที่เรารับใช้พระเจ้าจึงเป็นการที่เราสัตย์ซื่อกับพรที่เราได้รับและจะส่งพรเหล่านั้นไปสู่คนรุ่นต่อๆไปอื่นๆจึงไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่ควรจะอยู่เพียงนิ่งๆเฉยๆและเป็นผู้รับเพราะเราทุกคนต่างมีสิ่งดีอยู่ในชีวิตของตัวเราเองฐานะของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นฐานะที่เขาเรียกว่าเราเป็นผู้อารักขาหรือผู้รับมอบฉันทะผู้อารักขาคือผู้ที่คอยดูแลผู้ที่ทำให้สิ่งที่เราดูแลนั้นเนี่ยมีสวัสดิภาพและเกิดผลผู้รับมอบฉันทะคือผู้ที่กระทำการแทนคนที่มอบหมายความรับผิดชอบนั้นให้กับเรามี3แง่มุมของการเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือการเป็นผู้อารักขานะครับที่ผมอยากจะนำเสนอพี่น้องแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมอยากให้ท่านรู้ก่อนว่าท่านเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าหันไปบอกคนข้างๆครับคุณคือผู้อารักขาของพระเจ้าเอเมนนะครับท่านคือผู้อารักขาสิ่งดีอะไรบางอย่าง
ของพระเจ้าในชีวิตสิ่งดีนั้นพระเจ้าต้องการให้เราอารักขามันสามแง่มุมประการที่หนึ่งของการเป็นผู้อารักขาก็คือไม่ใช่ของเราแต่เป็นของที่ผู้อื่นมอบให้เราดูแลแทนการอารักขาเนี่ยไม่ใช่ของของเรามันเป็นของของคนอื่นที่เขาวางใจเราแล้วก็มอบให้เราได้ดูแลพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งและพระองค์เนี่ยต้องการจะทำงานผ่านคนที่ซื่อสัตย์ของพระองค์จึงมอบสิ่งดีของพระองค์ให้ในชีวิตคนที่ซื่อสัตย์ของพระองค์แต่ละคนเพื่อที่จะกระทำการแทนพระองค์พระเจ้าสร้างโลกใบนี้แล้วก็สร้างมนุษย์ให้เป็นตัวแทนพระองค์ในการปกครองดูแลโลกใบนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งเงินเวลารถยนต์บ้านทรัพย์สินคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ต่างๆสติปัญญาความรู้การศึกษาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีคนที่ให้ลมหายใจกับเราคนที่คอยช่วยเมนให้เรารักษาชีวิตรอดตั้งแต่วัยเด็กผ่านพ้นอันตรายต่างๆจนมาถึงปัจจุบันคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายคนที่มีบุญคุณกับเราคุณพ่อคุณแม่เจ้านายครูบาอาจารย์ลึกไปกว่านั้นอีกคนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตเราก็คือผู้ที่ให้ลมหายใจกับเราพระเจ้าผู้นำให้มนุษย์เกิดมีชีวิตขึ้นในฮักไกบทที่2ข้อ8ฮักไกบทที่2ข้อ8เงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราพระเจ้าจอมทัพตรัสดังนี้แหละสิ่งต่างๆเป็นของพระเจ้าสิ่งที่เรามีลึกที่สุดถ้าไม่มีพระเจ้าที่ให้ชีวิตเราก็ไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ดังนั้นสิ่งที่เรามีเราจะเป็นผู้อารักขาแทนพระเจ้าผู้อารักขาหมายถึงตัวแทนเป็นผู้บริหารจัดการหรือผู้ดูแลทรัพย์สินไม่ว่าท่านจะมีเงินในบัญชีแค่ไหนกิจการจะใหญ่โตแค่ไหนเราทุกคนต่างเป็นผู้อารักขาสิ่งที่เป็นของพระเจ้าผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของแต่สามารถใช้สิ่งที่เขามอบให้เราดูแลได้ในขณะที่เราสัตย์ซื่อกับหน้าที่และใช้อย่างเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ได้รับอำนาจในการทำการแทนการคิดแบบนี้จะทำให้เราใช้สิ่งที่เรามีเพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นเราจะแปลเปลี่ยนสิ่งที่เราได้รับมาเป็นพรกับผู้อื่นมีคริสต์มาสหนึ่งผมมีความสุขมากเลยครับเป็นคริสต์มาสที่ผมมีความสุขมากเพราะว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งได้ติดต่อมาหาผมแล้วก็บอกว่าเขามีใจอยากจะสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ในต่างจังหวัดที่มีความยากลำบากเขาไม่รู้ว่ามีใครบ้างและเขาบอกขอให้ผมช่วยเป็นตัวแทนเขาได้ไหมในการที่เขาจะโอนเงินก้อนหนึ่งไปให้กับผู้รับใช้เหล่านี้ผมก็จะลิสต์รายชื่อผู้รับใช้แล้วก็อธิบายเขาว่าแต่ละคนมีสภาพชีวิตอย่างไรเขามีความสัตย์ซื่อแบบไหนและก็ส่งรายละเอียดให้เขาแล้วก็บริหารจัดการแจกแจงแล้วก็รีพอร์ตให้กับเขาทราบนะครับเป็นคริสต์มาสที่มีความสุขมากเพราะว่าผมสามารถให้คนอื่นด้วยเงินของคนอื่น ผมบัญชีเงินเข้ามาปุ๊บผมก็กระจายผมมีความสุขมากเลยเพราะว่าผมทําให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็รวบรวมใบการโอนเงินทุกตัวแล้วก็รีพอร์ตให้กับคนที่เขามีใจที่ถวายให้กับคนอื่นเพื่อจะให้เขารับทราบเราก็ต้องเป็นผู้อารักขาที่โปร่งใสเพราะว่าเราก็ต้องเสนอรายงานกับเขานะครับเขาวางใจในเราเราจะไม่โปร่งใสก็จะเป็นปัญหาจริงๆแต่มันเป็นเรื่องพิเศษทําให้ผมนึกถึงเรื่องการเป็นผู้อารักขามันไม่ใช่แค่คริสต์มาสนั้นคริสต์มาสเดียวที่พระเจ้าให้ผมเพื่อไปอวยพรคนอื่นแต่ตลอดทุกคริสต์มาสหรือทุกวันในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เรามีพระเจ้าให้เราใส่บัญชีเราใส่ชีวิตเราใส่ลมหายใจใส่ร่างกายเราเพื่อเราจะใช้มันเพื่อคนอื่นเองไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราคือสิ่งที่พระเจ้าส่งประทานให้แล้วเราจะมีความสุขเมื่อเราใช้มันเป็นทางผ่านไปช่วยคนอื่นทำให้เขามีความสุขเงิน100บาทมันเข้ามาทำให้เรามีความสุขมันสามารถทำให้อีกหลายคนมีความสุขถ้าเราส่งต่อมันออกไปทำให้เงินเหล่านั้นมันหมุนในวงจรและสร้างความสุขเป็นหลายขั้นหลายตอนผ่านความสัตย์ซื่อของแต่ละขั้นแต่ละตอนการอารักขาจึงเป็นการตระหนักว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของพระเจ้าต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและใช้มันให้เกิดผลทั้งคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์ทั้งสติปัญญาทั้งเวลาทั้งทรัพย์ทั้งทุกอย่างที่เรามีหรือลมหายใจหลักการอารักขาอย่างที่2ก็คือมันสะท้อนถึงความวางใจของเจ้าของต่อผู้รับมอบฉันทะการอารักขาเนี่ยสะท้อนถึงความวางใจที่เจ้าของมีต่อคนที่รับมอบเจ้าของมีต่อผู้อารักขาก็เลยมอบความวางใจนั้นให้กับผู้ที่อารักขาการที่ท่านมีสิ่งดีที่พระเจ้าใส่ในชีวิตนั่นหมายความว่าพระเจ้าวางใจในท่านใน1โครินธ์บทที่4ข้อ2บอกว่าบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้คนที่ได้รับมอบนั้นถูกคาดหวังให้ไว้วางใจคำว่ามอบความรับผิดชอบภาษาอังกฤษใช้คำว่า entrust trust ที่แปลว่าวางใจ en ก็คือทำให้วางใจการมอบความรับผิดชอบใช้คำว่า entrust หมายความว่าคุณจะมอบความรับผิดชอบให้ใครคุณต้องวางใจคนคนนั้นเราคงไม่เอาเงินสดฝากไปให้คนแปลกหน้าช่วยเอาไปเข้าธนาคารให้หน่อย
เราก็ต้องฝากคนที่วางใจให้ไปเข้าเราคงไม่เจอคนแปลกหน้าผมฝากลูกไว้หน่อยช่วยพาลูกผมไปส่งโรงเรียนหน่อยเราก็ต้องฝากกับคนที่เราวางใจให้ดูแลลูกของเราอย่างดีเราจะฝากอะไรให้กับใครนั่นแสดงว่าเราต้องวางใจในคนคนนั้นถ้าพระเจ้าใส่ของประทานที่มีค่าอยู่ในชีวิตเราพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกให้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญให้เราอยู่ในประเทศที่น่ารักที่สุดประเทศที่ต้องการพระเจ้ามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประเทศที่กระบวนการมิชชันนารีอยากที่จะมาเป็นพระพรอยากที่จะมามีส่วนกับประเทศนี้เพราะเราอยู่ในประเทศที่น่ารักพิเศษและเป็นประเทศที่ต้องการข่าวประเสริฐพระเจ้าให้เราอยู่ในที่ที่นี้ให้เรามีชีวิตแบบนี้ความรับผิดชอบทั้งหมดนี้มันคือคำว่า entrust หรือคำว่าวางใจพระเจ้าวางใจเราแม้บางทีเราไม่เชื่อว่าตัวเราจะทำสำเร็จแต่พระเจ้าเชื่อในตัวเราเอเมนไหมครับพระเจ้าเชื่อในตัวท่านพระเจ้าจึงมอบความรับผิดชอบให้กับท่านบางทีเราอาจจะยาเลยครับไปให้คนอื่นเถอะครับนะครับผมรู้จักหลายคนที่ดีๆที่ซื่อก็ส่งความรับผิดชอบนี้ให้กับคนอื่นมาให้ผมผิดคนแล้วแต่การคิดแบบนั้นไม่ถูกต้องเพราะถ้าพระเจ้าใส่ในสิ่งดีในเราแสดงว่าพระเจ้า entrust พระเจ้าวางใจพระเจ้าเชื่อในสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวของเราบางทีเราอาจไม่เห็นคุณค่าตัวเองบางครั้งเราอาจคิดสงสัยในตัวเองแต่พระเจ้าเชื่อในตัวท่านดังนั้นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อจึงไม่ใช่คนที่วางใจในตัวเองแต่เขาวางใจในความเชื่อมั่นของพระเจ้าต่างหากเมื่อท่านจะทำอะไรพระเจ้าเรียกให้ท่านรับผิดชอบในสิ่งไหนเรามีความกลัวเรามีความรู้สึกหวาดหวั่นนี่คือเรื่องปกติโมเสสก็กลัวนะครับหลายคนในพระคัมภีร์กีดิโอนก็มีความกลัวทุกคนมีความกลัวอยู่ในชีวิตแต่เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะความเชื่อมั่นในความสามารถของเราเรารับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้า entrust เราพระเจ้าวางใจในตัวของเรามันจะเป็นสิทธิพิเศษถ้าพระเจ้าจะให้เรารับใช้แทนที่เราจะมองว่าโอ้ยอยากให้ผมรับใช้เลยงานผมเยอะแล้วการที่เราได้มีส่วนในงานรับใช้คือการที่สะท้อนว่าเราได้รับความไว้วางใจถ้าพี่น้องอยู่ในบริษัทเขาจ้างเรามาแล้วไม่มอบงานให้เราเลยจ้างเรามาเป็นผู้บริหารแต่ว่าไปมอบงานผู้บริหารคนอื่นหมดพอถึงเราหันมาเสร็จผมไปหาคนนี้แล้วมอบให้คนอื่นตลอดเวลาเราอาจจะไม่มีความสุขกับเงินเดือนที่ได้รับเลยเพราะว่าสุดท้ายคนในองค์กรเจ้านายไม่วางใจเราแล้วมอบงานให้กับคนอื่นเพราะกลัวว่างานจะมาอยู่ในมือเราแม้เรากินเงินเดือนแต่เรากลับไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มเอมในจิตใจเพราะฉะนั้นการคิดแบบเดียวกันในงานรับใช้เราจะไม่มีความคิดว่าอย่าให้ผมเลยผมเยอะแล้วให้คนอื่นเถอะเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีส่วนในการได้รับความรับผิดชอบบางอย่างนั่นสะท้อนถึงความไว้วางใจที่เราได้รับแม้เราจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่พระเจ้าเชื่อมั่นในชีวิตเราเอเมนไหมครับเมื่อผมได้รับใช้พระเจ้าในบทบาทการได้ดูแลคริสตจักรในช่วงแรกๆผมก็มีความรู้สึกกังวลว่าผมจะทำได้ดีไหมในสิ่งที่ผมมีมันก็ยังต้องถูกพัฒนาอีกมากผมก็ไม่มีความเชื่อมั่นในอะไรหลายอย่างและครั้งหนึ่งผมก็ได้พบกับผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่เป็นสุภาพสตรีนะครับชื่ออาจารย์มาริลินฮิกกี้ท่านเป็นนักเทศนาทางทีวีแล้วก็เป็นนักประกาศที่ไปจัดงานประกาศในหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็เป็นโอกาสพิเศษมากที่ได้พูดคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวผมก็เล่าให้ท่านฟังว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกหวั่นอยู่ในจิตใจแล้วก็คิดเสมอเลยว่าผมเนี่ยยังไม่ดีพอหรือว่ายังไม่เหมาะสมกับบทบาทงานที่ผมได้รับอาจารย์ก็หนุนใจผมบอกว่าถ้าพระเจ้าให้ผมทำสิ่งนี้มันหมายถึงพระเจ้ากำลังวางใจในผมแล้วก็พระเจ้าเป็นคนที่มองแล้วพระเจ้าก็มองไม่ผิดพลาดหรอกและอีกส่วนหนึ่งคนที่เขามาอยู่ในคริสตจักรเขาก็มีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรามีแม้มันไม่ได้พร้อมสมบูรณ์แบบแต่มันจะช่วยจิตวิญญาณเขาได้ในส่วนหนึ่งในเมื่อพระเจ้าไว้วางใจและมีพี่น้องที่ไว้วางใจส่วนตัวผมเนี่ยจะมานั่งสงสัยกับตัวเองก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นอาจจะเป็นการสนทนาสั้นๆแต่มันมีผลกับจิตใจของผมทำให้ผมรู้ว่าความเชื่อมั่นที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากความเชื่อมั่นที่เรามองและประเมินตนเองแต่เป็นความเชื่อมั่นที่มองและประเมินโดยให้พระเจ้าประเมินเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าให้ท่านได้รับผิดชอบสิ่งใดจงกระทำการนั้นอย่างเต็มกำลังเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าวางใจให้ท่านดูแลเอเมนไหมครับสิ่งที่3ที่เป็นหลักการของการอารักขาก็คือผู้อารักขาที่ดีจะได้รับพรคนที่อารักขาที่ดีจะได้รับพรการที่เราเป็นนักธุรกิจพระเจ้าให้สิ่งต่างๆมาให้เราดูแลอารักขาไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้จ่ายเงินไม่ได้เพราะผู้อารักขามีสิทธิ์จะได้กินพระพรจากการอารักขาของเขาเรามีสิทธิ์ที่จะได้กินพระพรได้รับผลดีจากการอารักขา
และพระเจ้าจะอวยพรผู้รับใช้ที่อารักขาสิ่งต่างๆอย่างดีผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่คริสตจักรก็เป็นเหมือนคนทำงานทั่วไปที่ควรจะได้รับผลดีจากงานของสิ่งที่เขาทำมีแนวคิดของคนที่คิดว่าคนที่รับใช้พระเจ้าควรจะต้องเป็นคนที่ยากจนเพราะคิดว่าความร่ำรวยเป็นความฟุ้งเฟ้อความร่ำรวยทำให้คนรักโลกลงไปกับโลกแต่นั้นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีต้องเป็นคนยากจนเพื่อจะดูเป็นคนฝ่ายวิญญาณและเริ่มตั้งคำถามกับผู้รับใช้ที่มีสภาพการเงินที่มั่นคงมีสภาพการเงินที่ดีว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาคิดว่าการถวายไม่ต้องถวายเข้าคริสตจักรก็ได้เพราะผู้รับใช้ก็ไม่ควรที่จะเต็มเวลาในคริสตจักรควรจะออกไปทำงานข้างนอกมีอาชีพอื่นๆสำหรับการเลี้ยงดูตัวเองการที่ผู้รับใช้รับเงินจากคริสตจักรนั้นไม่ใช่โมเดลพระคัมภีร์ซึ่งนี่คือความคิดที่ไม่ครบถ้วนตามพระคัมภีร์แต่เราเห็นในลูกาบทที่10ข้อที่7บอกว่าจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดกินดื่มของที่พวกเขาจัดไว้นั้นเพราะว่าคนที่ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่าโยกย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นนี่พูดกับบริบทสาวกพระเยซูคริสต์เมื่อเขาไปเยี่ยมเยียนไปทำพันธกิจที่ไหนจงอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นและได้รับค่าจ้างโดยการรับใช้ด้วยการดื่มกินในบ้านนั้นอย่าย้ายไปย้ายมาเพียงแค่หวังแก่ผลประโยชน์แต่ควรที่จะใช้ชีวิตเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นหรือแม้เปาโลหาเลี้ยงชีพด้วยการเย็บเต็นท์ก็จริงและโมเดลของเปาโลมักจะถูกยกขึ้นมาบอกว่าผู้รับใช้ทุกคนต้องเย็บเต็นท์แต่ความจริงอาจารย์เปาโลได้พูดในหนึ่งโครินธ์บอกว่าเขามีสิทธิ์ไหมที่เขาจะไม่เย็บเต็นท์เหมือนกับผู้รับใช้คนอื่นๆนั่นหมายความว่าอัครทูตคนอื่นๆนั้นไม่ได้เย็บเต็นท์เหมือนอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลเย็บเต็นท์ในการรับใช้พระเจ้าท่านจึงไม่ได้บอกโมเดลสำหรับการรับใช้พระเจ้าจำเป็นที่ทุกคนจะต้องไปเย็บเต็นท์หมดเพราะว่ามีผู้รับใช้ในหนึ่งโครินธ์ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงที่เขาไม่ได้เป็นผู้เย็บเต็นท์แต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยข่าวประเสริฐนั้นในหนึ่งโครินธ์บทที่9ข้อ7ถึงข้อ10หนึ่งโครินธ์บทที่9ข้อ7ถึง10บอกว่าใครบ้างที่เป็นทหารด้วยค่าจ้างตัวเองใครบ้างที่ทำสวนองุ่นและไม่กินผลองุ่นในสวนนั้นใครบ้างที่เลี้ยงฝูงแกะและไม่กินน้ำนมของฝูงแกะนั้นข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือธรรมบัญญัติก็กล่าวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หรือเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือพระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคนที่ไถนาสมควรไถด้วยความหวังและคนที่นวดข้าวก็สมควรนวดด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์แน่นอนเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนเพราะแบบนั้นการรับใช้การเสียสละก็ไม่ได้เรียกการเสียสละแต่เรียกว่าเป็นการลงทุนแรงใจของเราที่เราทำเพื่อพระเจ้านั้นเป็นแรงใจที่ทำด้วยความรักและเราไม่ได้ทำด้วยหวังผลแห่งการตอบแทนนี่คือแรงใจที่ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราหวังผลตอบแทนเราก็ได้รับบำเหน็จของเราคือผลตอบแทนและบนสวรรค์ก็ปราศจากสิ่งใดแรงจูงใจต้องถูกแต่ในแม้กระนั้นพระคัมภีร์ก็พูดได้สมดุลว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่อารักขาสัตย์ซื่อแล้วจะไม่สามารถที่จะรับผลพรจากการอารักขาของเขาเหมือนกับคนที่ได้ปลูกสวนองุ่นก็ได้รับพรจากสวนองุ่นเพียงแต่เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อผลตอบแทนเท่านั้นเองแนวคิดนี้ไม่ได้เฉพาะสำหรับผู้รับใช้ในคริสตจักรหรือเจ้าหน้าที่องค์กรหรือมิชชันนารีแต่รวมถึงคริสเตียนทุกคนที่สัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านอารักขาถ้าพระเจ้าให้ท่านอารักขาธุรกิจจงทำงานอย่างเต็มที่และท่านจะมีสิทธิ์ที่ได้รับพระพรจากธุรกิจที่ท่านอารักขาอย่างเต็มที่เมื่อท่านเป็นพนักงานจงทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้รับการโปรโมทไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่อย่างอัตคัดหรือใช้ชีวิตอย่างขัดสนขาดแคลนเพราะว่าเงินทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเราใช้ไม่ได้พระเจ้าให้ผู้อารักขาได้สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบและพระเจ้าให้ประโยชน์และพระพรกับผู้อารักขาที่มีความสัตย์ซื่อด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งประการที่เราได้ฟังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนมีสิ่งดีที่ได้รับมาและเรามีหน้าที่ที่ต้องใช้มันด้วยการอารักขาให้เกิดผลเอเมนไหมครับบอกตัวเองสิครับว่าเรามีสิ่งดีบอกคนข้างๆว่าคุณมีสิ่งดีและพูดพร้อมกันว่าพระเจ้ามอบให้ด้วยความวางใจเอเมนไหมครับพระเจ้าวางใจใครครับพระเจ้าวางใจเราและวางใจคนข้างๆขอให้เราตอบสนองความวางใจที่พระเจ้ามีให้กับเราด้วยความสัตย์ซื่อกับทุกอย่างเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองนะครับสุดท้ายสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ประการแรกจามเปโลชี้เห็นว่าเราทุกคนมีสิ่งดีอยู่ในชีวิตและประการที่สองก็คือเรามีหน้าที่ทำให้สิ่งดีนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรามีหน้าที่ทำให้สิ่งดีนั้นรุ่งเรืองขึ้นนี่คือหน้าที่ของเราผู้รักษาคือผู้ดูแลแทนและต้องทำให้มันเจริญทำให้มันดีขึ้นอะไรก็ตามที่พระเจ้ามอบให้เรารับผิดชอบไม่ว่าการงานผู้คนฝูงแกะหรือหน้าที่บทบาทใดๆจงทำให้มันรุ่งเรืองขึ้นเราทุกคนคือผู้รับใช้ที่มีหน้าที่ทำสิ่งเหล่านี้ในข้อ6อาจารย์เปาโลได้พูดบอกว่าของประทานที่ได้รับไปเนี่ยจงทำให้รุ่งเรืองขึ้น
คำว่าจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเนี่ยภาษาเดิมหมายถึงการจุดไฟให้มันลุกขึ้นอีกครั้งกระพือไฟอีกใส่เชื้อฟืนเข้าไปทำให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง rekindle นะครับมีความรู้สึกของการรีหรือการอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อเขาได้รับของประทานผ่านการวางมือปั๊บของประทานเป็นไฟที่ลุกขึ้นแต่ถ้าเราไม่สุมไฟเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไฟนั้นก็จะมอดลงอาจารย์เปาโลจึงบอกต้องทำให้มันลุกโชนขึ้นเสมอสุมไฟอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ชื่นชมกับความสามารถที่เรามีหรือชื่นชมกับอดีตแต่ต้องใส่ปัจจัยใหม่ๆเพื่อทำให้ความสามารถและสิ่งดีเหล่านั้นเจริญขึ้นทำให้โอกาสเหล่านั้นงอกงามขึ้นและเกิดผลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหน้าที่สำคัญของผู้อารักขาจึงต้องทำให้รุ่งเรืองไม่ใช่แค่เก็บรักษาการอารักขาไม่ใช่ตู้เซฟการอารักขาเป็นเหมือนการลงทุนที่ทำให้มันเกิดผลและงอกงามมัทธิว25ได้พูดเรื่องของทาสที่ได้รับ1ตะลัน2ตะลันและ5ตะลันทาส2และ5ตะลันนี้เอา2และ5ตะลันนั้นไปใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดความงอกงามและรุ่งเรืองสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านั้นก็เกิดผลเป็นอันมากคนที่2ตะลันก็ได้กลับคืนมา2ตะลันคนที่5ตะลันก็ได้กลับคืนมาอีก5ตะลันและเกิดผลส่วนคน1ตะลันก็เก็บฝังไว้ในดินเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราบอกก็แน่สิเขาได้แค่1ตะลันนิดเดียว1ตะลันนิดเดียวฝังในดินก็คงไม่แปลกอะไรแต่1ตะลันตะลันเนี่ยเป็นน้ำหนักเป็นหน่วยของน้ำหนักมันขึ้นกับว่าเป็นตะลันของทองตะลันของเงินตะลันหรือของเหล็กถ้าตะลันของทองคํา1ตะลันมีค่ามหาศาลถ้าตะลันของเงิน1ตะลันมีค่าเท่ากับ 6,000 เหรียญเดนาเรียนหรือหมายความว่าเท่ากับค่าจ้างเงินเดือนทั้งหมดราวประมาณสักเกือบ20ปีคนที่ได้1ตะลันนี่ไม่ใช่ได้น้อยเลยนะครับตัวเลข1แต่มันหมายถึง 6,000 เหรียญเดนาเรียนหรือประมาณสัก19ปีของคนที่ทำงานแรงงานทั้งหมดแต่สิ่งที่เขาทำคือเขากลัวจะสูญเสียมันและเขาก็ทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำของผู้อารักขาคือฝังมันไว้อยู่ในดินการอารักขาจึงไม่ใช่การเก็บไม่ใช่การประหยัดคำว่าประหยัดกับคำว่าอารักขานั้นแตกต่างกันการอารักขาจะสนใจว่าผลลัพธ์ของการจ่ายนั้นคุ้มกับสิ่งที่กลับมาไหมแต่การประหยัดจะสนใจที่ว่าทรัพยากรเหลืออยู่เท่าไหร่พยายามใช้ให้น้อยที่สุดการอารักขาจึงอาจจะไม่ใช่การน้อยที่สุดบางครั้งการใช้น้อยที่สุดคือการอารักขาการประหยัดบางครั้งการประหยัดคือการอารักขาแต่บางครั้งการประหยัดอาจจะไม่ใช่การอารักขาก็ได้สองคำนี้มีความหมายที่ไม่เหมือนกันเพราะการอารักขาสนใจผลลัพธ์จากสิ่งที่จ่ายออกไปว่าเกิดผลมากแค่ไหนเราจึงมีหน้าที่ที่จะทำให้สิ่งดีที่พระเจ้ามอบนั้นเนี่ยเจริญขึ้นอย่าตั้งเป้าเพียงแค่อย่าทำให้น้อยลงอย่าตั้งเป้าแค่เพียงรักษาสภาพเมนเทนมันเอาไว้เมื่อพระเจ้าให้เราได้ดูแลจิตวิญญาณกลุ่มแคร์สักกลุ่มแคร์หนึ่งอย่าตั้งเป้าเพียงแค่จะรักษาสภาพกลุ่มแคร์ของเราให้รอดจากไฟจนถึงวาระสุดท้ายให้จำนวนคนครบถ้วนตามแบบนี้ได้รับมอบมา5ขอให้จบที่5รอดทุกคนหน้าที่เราไม่ใช่การรักษาสภาพเพราะการรักษาสภาพการหยุดนิ่งจะเป็นการถอยหลังถ้ากัปตันประกาศบอกว่าผู้โดยสารอย่าเพิ่งตกใจเครื่องบินเราขอหยุดนิ่งอยู่กับที่สักครู่หนึ่งบนอากาศเดี๋ยวเราจะค่อยวิ่งต่อผมเหนื่อยเครื่องบินหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้มันตกเพราะฉะนั้นของประธานตะลันสิ่งดีที่เรามีกลุ่มแคร์ผู้คนที่เราดูแลเราจะพาให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าทำให้เจริญเติบโตต้องหว่านลงไปและทำให้เกิดผลเอเมนไหมครับความไม่สัตย์ซื่อของคนหนึ่งตะลันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนสองตะลันและห้าตะลันไม่สัตย์ซื่อความไม่สัตย์ซื่อของคนบางคนไม่คือไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่สัตย์ซื่อเพราะเราทุกคนต่างต้องเสนอรายงานกับพระเจ้าเราทุกคนต่างต้องพูดกับพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเราจึงเรียกความรับผิดชอบนี้ในภาษาอังกฤษว่า accountability ความรับผิดชอบมี2คำคือ responsibility กับ accountability responsibility คือความรับผิดชอบ accountability คือความรับผิดชอบที่ต้องเสนอรายงานความรับผิดชอบที่ต้องบอกคนที่มอบหมายสำหรับคริสเตียนในตะลันที่เราได้รับนั้นเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องเสนอรายงานกับพระเจ้าเรามี accountability กับพระเจ้าที่วันหนึ่งเราต้องปรากฏตัวเราต้องบอกกับพระเจ้าถึงทุกอย่างที่เราได้รับในเวลาในกำลังในครอบครัวในความสามารถสติปัญญาของเราเราใช้มันให้เกิดผลมากน้อยเพียงใดในงานพระเจ้าซึ่งการทำให้เกิดผลในบางครั้งเราต้องมีความกล้าที่จะออกไปข้างหน้าจำเปโลพูดในข้อ7ของพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่1บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่คลาดกลัวให้เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนให้กับเราเพราะฉะนั้นการทำให้ของประทานเจริญรุ่งเรืองขึ้นในข้อต่อมาบอกว่าต้องกล้าอย่ากลัวบางครั้งคุณต้องกล้าเทคริสบางครั้งคุณต้องกล้าเผชิญความท้าทายใหม่ๆบางครั้งต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่คุ้นเคยพื้นที่ความสะดวกสบาย
เหมือนกับอับราฮัมที่ออกไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะบอกให้รู้บางทีเราต้องกล้าไปทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยถ้าหากพระเจ้าเรียกและตรัสกับเราให้เราไปทำมันเป็นความกล้าหาญที่เราจะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเผชิญกับสภาพบางครั้งที่มีความไม่แน่นอนบางอย่างแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้านำจริงๆอย่าเพลย์เซฟจนกระทั่งฝังมันไว้อยู่กับดินและลองทำมันดูแม้บางครั้งการทำนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกแต่ถ้าเราสัตย์ซื่อและลองทำใครจะรู้ว่าพระเจ้าจะแทรกแซงและทำงานในช่วงเวลาไหนด้วยการอัศจรรย์ก็ได้ตอนที่พระเยซูปรากฏตัวที่งานสมรสหนึ่งในบ้านคานาแคว้นกาลิลีเล่าองุ่นหมดในงานสมรสนั้นพระเยซูก็สั่งให้คนรับใช้ของเจ้าของงานให้ตักน้ำเปล่าใส่ถ้วยแล้วไปเสิร์ฟกับแขกคนที่ตักน้ำเปล่าใส่ถ้วยแล้วไปเสิร์ฟกับแขกนั้นนับว่าเป็นความเชื่อและความกล้าหาญอย่างมากเขาต้องเดินไปเสิร์ฟน้ำเปล่าให้กับแขกที่กำลังต้องการเหล้าองุ่นต้องการไวน์แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูคือพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นไวน์ขึ้นมาได้คำถามที่ผมอยากจะถามพี่น้องก็คือน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนกลายเป็นไวน์ตอนไหนครับเปลี่ยนตอนพระเยซูตัดสั่งหรือเปล่าหรือขอไข่เปลี่ยนตอนที่บ่าวคนนั้นตักขึ้นมาหรือคอควายเปลี่ยนตอนเดินไปเสิร์ฟหรืององูเปลี่ยนตอนแขกดื่มพี่น้องคิดว่ากอไก่ขอไข่หรือขอควายหรืององูครับจอจานไม่รู้นะมีถูกทุกข้อด้วยเหรอครับเอ๊ะพระเยซูเปลี่ยนตอนไหนนะไอ้น้ำธรรมดาให้กลายเป็นเหล้าองุ่นเนี่ยมันน่าคิดเหมือนกันเนาะมีคนนึงถามผมน่าสนใจมากเลยผมก็พยายามตอบผมว่าน่าจะเปลี่ยนตอนพระเยซูตรัสนะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามันน่าจะเปลี่ยนตอนทาสบ่าวคนนั้นตักนะเพราะเขาเชื่อฟังไงการเชื่อฟังทำให้ฤทธิ์เดชเกิดขึ้นสุดท้ายคนที่ถามผมก็บอกว่าไม่รู้คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับเพราะเราจะพูดในสิ่งที่พระบิดาไม่พูดบางทีมันก็อันตรายเนาะเราไม่รู้หรอกครับพระเยซูเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเหล้าองุ่นเมื่อไหร่อ่ะเราไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่เรารู้คืออะไรพระเยซูให้เราทำอะไรพระเยซูให้ตักและให้ไปเสิร์ฟส่วนการเปลี่ยนนั้นมันจะมาเวลาไหนเราไม่รู้แต่พระเจ้าทำในเวลาของพระเจ้าบางครั้งเรารับใช้พระเจ้าบางครั้งเราสัตย์ซื่อกับการทรงเรียกบางอย่างให้เราทำเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดผลมากหรือมันจะเกิดผลน้อยเราไม่รู้หรอกว่าฤทธิ์เดชจะแทรกแซงในเวลาไหนแต่สิ่งเดียวที่เรารู้คือพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรและสัตย์ซื่อในสิ่งเหล่านั้นและในกระบวนการความสัตย์ซื่อนั้นจะมีเวลาที่การอัศจรรย์จะประสบและเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราไม่รู้หรอกครับว่าการไหนมันจะเกิดผลมากหรือการไหนมันจะเกิดผลน้อยเพียงแต่เรารู้ว่าเราควรจะเชื่อฟังอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อฟังเท่านั้นเองเราไม่รู้หรอกว่างานรับใช้ของเราจะเกิดผลในปีนี้ปีหน้าหรือเมื่อไหร่ลูกแก่ที่เราอดทนเราดูแลชีวิตเขาเราหนุนจิตชูใจเขาอธิษฐานเพื่อเขาทุกวันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฤทธิ์อำนาจและคำอธิษฐานที่เราส่งไปจะออกผลในชีวิตของเขาเราไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดในเวลาไหนแต่เรารู้อย่างนึงก็คือพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรและเราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำได้เอเมนไหมครับและเมื่อท่านสัตย์ซื่อฤทธิ์เดชพระเจ้าจะมาทำงานในเวลาการอาจารย์ฤทธิ์เดชจะสับสนคนที่สัตย์ซื่อในเวลาของพระองค์อาจารย์แมริลินฮิกกี้ท่านที่หนุนจิตชูใจผมเนี่ยก็ได้เล่าประสบการณ์ท่านก็หนุนใจผมซื้อไปผู้รับใช้ใหม่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเริ่มรับใช้พระเจ้าเนี่ยท่านก็มีความเชื่อว่าท่านมีของประทานในเรื่องของการถ้อยคำประกอบด้วยความรู้แล้วก็การความเชื่อในเรื่องการรักษาโรคแต่ในประสบการณ์ครั้งแรกของท่านเนี่ยไม่เป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมเลยในเวลานั้นสังคมคริสตจักรในอเมริกายังไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะมีบทบาทมากในคริสตจักรผู้หญิงไม่ได้มีบทบาทในการสอนแต่เข้ามาในคริสตจักรเพื่อมามีส่วนร่วมนมัสการพระเจ้าถวายทรัพย์และหนุนจิตชูใจสามีให้รับใช้พระเจ้าท่านจริงอยู่ในช่วงเวลาที่บริบทของสังคมในเวลานั้นไม่ได้เปิดโอกาสมากนักแต่แล้วพระเจ้าก็ให้โอกาสผ่านศีลบาลของท่านที่ท่านได้เริ่มมาสอนพระคัมภีร์ในชั้นเรียนพระคัมภีร์ย่อยจนในที่สุดก็ออกมาสู่การรับใช้พระเจ้าในการประกาศในการอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยครั้งแรกที่ท่านเริ่มต้นใช้ของประทานในการรักษาโรคเนี่ยท่านเล่าให้ฟังประสบการณ์นั้นท่านสัมผัสว่าอยากจะให้วางมืออธิษฐานเพื่อคนคนนี้ที่นั่งรถเข็นมาให้ลุกขึ้นและเดินได้เป็นปกติเขาก็เลยไปอธิษฐานเพื่อคนคนนี้นะครับเดินลงไปขณะอยู่แบบในท่ามกลางผู้คนและอยู่บนเวทีเขาบอกในน้ำพระเยซูจงหายดีจงลุกขึ้นและยืนเดินได้คนที่นั่งรถเข็นไม่ยอมยืน
ขาก็บอกยืนขึ้นยืนขึ้นคนที่นั่งรถเข็นก็ไม่ยืนเขาก็บอกในนามพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อจงยืนได้จงเดินได้ยืนขึ้นคนนั้นก็ไม่สายหน้าไม่ยืนคนที่พามารถเข็นก็สายหน้าไม่ยืนไม่ยืนสุดท้ายก็ทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะครับเขามีความเชื่อคนที่เข็นมาก็เดินมากระซิบข้างเขาบอกอาจารย์คนนี้เขาไม่มีขาไม่ใช่ขาพิการนะเขาไม่มีขาเขาไม่มีขาเขาอยากจะไม่ให้อธิษฐานเผื่อเรื่องโรคอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าให้เขาลุกขึ้นยืนเดินจากรถเข็นเพราะเขาไม่มีขานะเขาไม่ได้สังเกตว่าคนนี้ไม่มีขาเขาเห็นรถเข็นเขาก็อธิษฐานเผื่อครั้งนั้นเนี่ยเขารู้สึกเฟลมากเลยว่าทำไมแค่นี้เขาไม่สังเกตเห็นนะนะครับแล้วเขาไปอธิษฐานเผื่อในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความต้องการของคนคนนี้เนาะเขารู้สึกว่านั่นคือความเฟลความล้มเหลวของเขาแล้วเขาคิดว่าเขาจะพับดีไหมการมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เขาในการทำให้คนเจ็บป่วยดูเหมือนมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้และเขาเกือบจะพับแผนดีแต่สุดท้ายเขาก็มีความเชื่อแล้วเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวเขาไม่รู้หรอกว่าฤทธิ์เดชพระเจ้าจะทำงานกับคนไหนเมื่อไหร่ในเวลาไหนแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือความสัตย์ซื่อตักน้ำนั้นเอาน้ำไปเสิร์ฟแขกและถึงเวลาพระเจ้าจะทำงานในเวลาต่อมาพระเจ้าใช้เวลาพัฒนาความเชื่อของเขาต่อเนื่องเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีจนในที่สุดเขามีของประทานในการให้ทานเพื่อคนเจ็บป่วยให้หายจากความเจ็บป่วยพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตของเราการที่คุณจะเป็นคนที่มีผลกับโลกใบนี้มันเริ่มต้นด้วยการที่คุณมีผลกับหน้าตาที่อยู่ข้างๆคุณใบหน้าที่เรามาพบในแต่ละวันรับใช้พระเจ้านั่นคือเวทีที่ดีสุดของชีวิตเราธรรมะของเราที่ดีสุดคือใบหน้าที่เราค้นพบใบหน้าที่เราสามารถจะปฏิบัติทำให้เขามีความชื่นชมยินดีทำให้เขามีความสุขและทำให้ชีวิตเขาเติบโตขึ้นกว่าเดิมขอให้เรารู้ว่าเรามีของดีอยู่ในชีวิตและให้เราทำหน้าที่นี้ก็คือทำให้มันเจริญขึ้นมาซะแม้ท่านจะไม่ใช่ผู้นำในคริสตจักรมันไม่สำคัญนั่นคือไทเทิลที่มนุษย์วางในบทบาทต่างๆแต่พระเจ้าใส่สิ่งดีในท่านแสดงว่าพระเจ้าคาดหวังพระองค์ entrust พระองค์วางใจและให้ท่านดูแลสิ่งของของพระองค์ผมอยากจบด้วยตัวอย่างของมิชชันนารีท่านหนึ่งที่น่าประทับใจมากคนนี้ชื่อว่าเอริกริตโตเอริกริตโตเป็นชาวสกอตแลนด์เกิดในปี1902ก็คือประมาณ100กว่าปีที่แล้วที่ประเทศจีนบิดาของเขาเป็นมิชชันนารีไปชาวสกอตแลนด์ไปอยู่ที่จีนแล้ววัยเด็กของอีริกป่วยเป็นโรคบิดแล้วก็ร่างกายผอมแห้งจนไม่มีวี่แววที่จะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเลยเป็นนักกีฬาได้เลยแต่เวลา5ขวบเขาถูกส่งกลับไปที่ประเทศอังกฤษไปเรียนหนังสือที่ลอนดอนและเขาเองก็เริ่มเข้าในทีมรักบี้จนเริ่มกลายเป็นนักกีฬาเริ่มฝึกร่างกายขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาเป็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นหัวหน้าของนักเรียนเป็นกัปตันทีมคริกเก็ตเป็นกัปตันทีมรักบี้และชนะการแข่งขันกรีฑาหลายประเภทมากเลยนอกจากความสามารถทางกีฬาอิลิกยังเป็นคนที่นิสัยดีมากจนหมู่เพื่อนนักเรียนประทับใจชีวิตของลูกมิชชันนารีคนนี้บุคลิกเขาดีจิตใจเขาดีเขาไม่หยิ่งเขาไม่อวดตัวเขาเข้าร่วมชั้นศึกษาพระคัมภีร์ในโรงเรียนสม่ำเสมอเขาซึมซับความจริงพระวจนะพระเจ้าตั้งแต่เด็กและเขาปรารถนาอยากมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเขามีความใฝ่ฝันในชีวิตว่าวันหนึ่งเขาจะกลับไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีนอย่างที่บิดาของเขาได้ทุ่มเทชีวิตที่นั่นประเทศจีนร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความยากจนมีปัญหาและมีหลายอย่างมากแต่เอริกมีนิมิตอยากจากประเทศของเขาไปสู่ประเทศที่ยากลำบากนั้นแต่เขามีพรสวรรค์อย่างหนึ่งคือฝีเท้าเขาวิ่งเร็วมากฝีเท้าของเขายอดเยี่ยมจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งของสกอตแลนด์ในเวลานั้นเขารู้ดีว่าทักษะการวิ่งเป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้กับเขาแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าการวิ่งคือเส้นทางชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เขาเดินหรือเปล่าเพราะเขาต้องการไปเป็นมิชชันนารีในที่สุดคุณแม่ก็ให้คำแนะนำกับเขาบอกว่าแม่มั่นใจว่าพระเจ้ามอบพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่กับลูกคือการวิ่งและลูกยังไม่ได้ไปที่ประเทศจีนใน 2-3 ปีนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาของแผนการพระเจ้าที่ดีในช่วงเวลานี้จงวิ่งและถวายเกียรติพระเจ้าด้วยพรสวรรค์อันนี้อิลิกก็เริ่มต้นวิ่งและถวายเกียรติพระเจ้าเขาเริ่มชนะการแข่งขันหลายรายการและทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือนักวิ่งที่ยอดเยี่ยมของสกอตแลนด์ในเวลานั้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้ารายการไหนแข่งวันอาทิตย์อิริกไม่วิ่งเลยอิริกจะไปโบสถ์แสวงหาพระเจ้าแล้วเขาก็ปฏิเสธรายการที่วิ่งวันอาทิตย์เพื่อเขาจะมาแสวงหาพระเจ้าในที่สุดเขากลายเป็นดาวเด่นและเป็นตัวแทนของทีมสหราชอาณาจักรไปร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสในปี1924นอกจากนั้นเขามีผลการเรียนที่ดีระดับ B+ หลายคนอยากจะรู้จักนักกีฬาดาวรุ่งคนนี้และคนที่การเรียนดีชีวิตดีก็มาคุยกับเขาเขาไม่ใช่นักประกาศที่เก่งไม่ชอบพูดต่อหน้าสาธารณชนแต่เขามีเพียงภาษาความเชื่อที่เรียบง่ายแบบที่เขาเชื่อและนั่นได้จับใจคนจำนวนมาก
เรื่องราวของอีลิกได้กลายเป็นภาพยนตร์ชื่อว่า Chariot of Fire นะครับเป็นเรื่องราวของนักวิ่งคริสเตียนคนหนึ่งที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกโดยตัดสินใจปฏิเสธการวิ่งแข่งเพราะว่าตรงกับวันอาทิตย์ปัญหามันเกิดตอนโอลิมปิกปี1924เขาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศให้วิ่งแข่งหลายรายการทั้ง100เมตร200200เมตร400เมตรวิ่งผลัดอีกหลายรายการแต่ประเด็นคือรายการที่เขาถนัดที่สุดคือการวิ่ง100หลานั่นเนี่ยและการวิ่งผลัดอีก2รายการรอบคัดเลือกถูกจัดให้แข่งวันอาทิตย์เมื่อเอลิกได้ทราบโปรแกรมการแข่งขันว่าเขาจะต้องแข่งในวันอาทิตย์โค้ชของเขาเองน่าเครียดกว่าเขาโค้ชก็มาคุยกับเขาบอกว่าเออรายการนี้มันวิ่งแข่งวันอาทิตย์โค้ชไม่บีบบังคับเขาว่าเขาต้องวิ่งแต่โค้ชบอกว่าเขาสามารถที่โค้ชเครียดเพราะว่าโค้ชห่วงว่าเขาจะรับแรงกดดันของสังคมที่ต้องการบีบให้เขาวิ่งได้มั้ยเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะมีสบาโตที่ดีกับพระเจ้าแล้วเขาปฏิเสธนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไปข้อถกเถียงมากมายในสังคมขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีรอบพิเศษ นะครับเรามีรอบทั้งวันเสาร์รอบทั้งวันพฤหัสรอบระหว่างสัปดาห์แต่สำหรับอีลิกในวันนั้นผมคิดว่าเราไม่มานั่งถกว่าเขาตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างนึงคือจิตใจของเขาที่อยากจะให้พระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเขาและเขาได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นและแม้ทางสกอตแลนด์จะพยายามมากแค่ไหนเสนอไปทางโอลิมปิกสากลให้ช่วยเปลี่ยนวันแข่งใหม่เพื่อนักวิ่งคนนี้คนใหญ่คนโตของประเทศออกมากดดันเขาให้เห็นแก่ประเทศชาติผู้สื่อข่าวบางคนประนามการตัดสินของอีลิกว่าเป็นทรราชในวงการกีฬาสกอตแลนด์แต่สิ่งที่อีลิกทำก็คือยืนหยัดในจุดยืนเดิมในที่สุดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนเป็นแรงกดดันจากการตัดสินครั้งนี้ทำให้เขาต้องเปลี่ยนจากการวิ่งแข่ง100หลากลายมาเป็นรายการ200แล้วก็400เมตรแทนที่เขาไม่ถนัดจริงๆ100เมตรเขาถนัดกว่านะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นรายการที่ไม่ถนัดและให้คนอื่นไปวิ่งแทนแต่สุดท้ายในรายการ200เมตรเขาวิ่งได้เหรียญทองแดงคือที่3ส่วนรายการ400เมตรซึ่งเป็นรายการที่เขาไม่ถนัดเลยเขาสร้างความมหัศจรรย์ด้วยการชนะตัวเต็งจากอเมริกาและสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยเวลา 47.6 วินาทีรายการ100เมตรที่เขาสละสิทธิ์ในการวิ่งนั้นตัวแทนที่วิ่งแทนเขาสามารถพลิกเอาชนะตัวเต็งได้ที่1ด้วยกลายเป็นว่าสหราชอาณาจักรได้มา2เหรียญทองผ่านการปฏิเสธของอีริกในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นฉากชีวิตที่สวยหรูที่สุดของอีริกแต่เขากลับยุติชีวิตของการวิ่งที่เขารักเพื่อจะมุ่งหน้าสู่สิ่งที่เขารักสูงสุดก็คือพันธกิจที่ประเทศจีนเขาเดินทางไปประเทศจีนในปี1925 1ปีหลังจากเขาแข่งโอลิมปิกเสร็จเขาตรงไปที่ประเทศจีนเพื่อทำสิ่งที่เขาใฝ่ฝันตลอดคือการช่วยจิตวิญญาณคนที่นั่นเขาไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่เมืองจีนในเมืองเทียนซินพบอุปสรรคเรื่องภาษาเรื่องการเมืองเรื่องสงครามเพราะอยู่ในช่วงเวลาสงครามโลกที่นั่นเขาได้แต่งงานกับลูกสาวของมิชชันนารีคนหนึ่งชาวแคนาเดียนแล้วก็มีลูกสาวอีก3คนด้วยกันเขาอยู่ในเมืองเทียนซินที่เป็นเมืองมั่นคงแต่ถึงเวลาพระเจ้าเรียกเขาเผชิญความท้าทายใหม่ให้จากเมืองที่มั่นคงไปสู่เมืองชนบทชื่อว่าเมืองเลี้ยวเซียงเลี้ยวซางนะครับเป็นชนบทเล็กๆของจีนที่กันดารแล้วก็มีภัยสงครามเอลิกตัดสินใจว่าเขาจะรับเสียงเรียกนี้ด้วยการไปยังพื้นที่ที่สิ้นหวังนี้และอยากใช้ชีวิตเพื่อนำความหวังไปสู่คนที่สิ้นหวังเหล่านั้นเขาสละความสบายส่วนตัวเขาลาครอบครัวไว้อยู่ที่เมืองเทียนซินและมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวและในที่สุดเขาก็รับใช้ที่นั่นจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอกว่าให้ประชาชนกลับจากประเทศจีนไปที่อังกฤษเพราะว่าจีนจะถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นไม่ต้องการให้ใครตกอยู่ในสงครามอีลิกส่งลูกภรรยาไปที่แคนาดาส่วนตัวเขากับเพื่อนร่วมงานอีก2คนตัดสินใจอยู่ประเทศจีนต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเขาให้ช่วยคนที่ประเทศนั้นสงครามรุนแรงขึ้นญี่ปุ่นประกาศให้ชนชาติตะวันตกเป็นชาติของศัตรูทำให้อีลิกและเพื่อนมิชชันนารีถูกส่งไปค่ายกักกันที่นั่นเขาถูกกักกันและต้องอดทนกับความยากลำบากความหิวโหยคนในค่ายกักกันรู้สึกท้อแท้แออัดและมีความกลัวอีลิกรู้ว่าพระเจ้าเรียกเขามาแต่ละที่ด้วยเหตุผลบางอย่างและเขาต้องการอยากให้ที่ที่เขาอยู่นั้นได้รับการเสริมสร้างขึ้นเขาจึงเริ่มคิดว่าเขาจะทำยังไงให้คนที่อยู่ในที่กักกันนั้นได้รับความหวังในชีวิตเขาเริ่มสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนนำชีวิตชีวากลับมาสู่ผู้คนในค่ายเขาช่วยเหลือคนที่ถูกเหยียดหยามที่นั่นเขาสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเขาระงับโทสะของคนที่อารมณ์ร้อนเขาช่วยกลุ่มวัยรุ่นจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาให้กับวัยรุ่นสอนแกะสลักเปิดชั้นเรียนสำหรับเด็กๆในค่ายกักกันเขาทำงานอย่างหนักตลอดมาในช่วงที่อยู่ค่ายกักกันจะมีผู้กักกันคนหนึ่งพูดบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นคนที่ทุกคนต้องการเขามีความรักมากที่สุดและเป็นที่น่านับถือมากที่สุดของคนในค่ายน
ั่นคืออาจารย์อิริกลิดเดิลผู้เผยแพร่ศาสนาจากสกอตแลนด์นั่นเองก่อนสงครามจะสิ้นสุดแต่ไม่มีใครรู้ว่าสงครามจะสิ้นสุดมีการเสนอว่าให้อิริกออกจากค่ายกักกันนั้นไปแต่เขาปฏิเสธสิทธิในการออกจากค่ายกักกันและยกสิทธินั้นให้กับผู้หญิงท้องแก่คนนึงให้ออกจากค่ายกักกันแทนตัวเขาแม้เขาจะไม่ได้เจอลูกของเขาที่กำลังคลอดแต่ว่าเขายินดีสละสิทธินั้นให้แก่คนอื่นทุ่มเททำงานต่อไปจนในที่สุดเขาล้มป่วยแล้วก็จากไปอยู่กับพระเจ้าในปี1945 20ปีหลังอยู่ในประเทศจีนไม่กี่เดือนก่อนสงครามจะยุติอิริกสิ้นชีวิตก่อนชีวิตเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวสกอตแลนด์จนสร้างเป็นมูลนิธิจนสร้างเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสเตียนจำนวนมากในโลกผมประทับใจชีวิตของเขาและได้เห็นข้อความหลายข้อความซึ่งอยากจะยกมาให้พี่น้องได้ฟังข้อความที่เขาพูด3ข้อความด้วยกันสุดท้ายนี้ข้อความที่1เอริกพูดบอกว่าเราทุกคนเป็นมิชชันนารีเราทุกคนคือมิชชันนารีไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหากไม่ได้นำคนเข้ามาใกล้พระคริสต์เราก็กำลังผลักเขาให้ห่างไกลไปจากพระองค์มันมีอยู่2ทางเลือกในชีวิตเราคือจะนำเข้ามาหรือไม่นำเข้ามาการไม่นำเข้ามาก็คือทำให้เขาห่างจากพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่บางคนที่เป็นมิชชันนารีไม่ใช่คนที่ข้ามน้ำข้ามประเทศถึงเป็นมิชชันนารีแต่เราทุกคนคือมิชชันนารีเอเมนไหมครับเราทุกคนมีทางเลือกหนึ่งในชีวิตคือพาเขาเข้ามาหรือไม่พาเขาเข้ามาและข้อความที่สองที่เอริกพูดก็คือคนมากมายได้พลาดบางสิ่งในชีวิตเพียงเพราะว่าเราวิ่งไล่ตามสิ่งที่ดีลองลงไปเราพลาดหลายสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไปวิ่งตามสิ่งที่ลองลงไปอีกอย่างนึงที่เขาพูดน่าสนใจมากการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่การกดสัญชาตญาณเอาไว้แต่คือการมีสัญชาตญาณของผู้รับใช้ไม่ใช่การเป็นนายของตัวเองเราไม่จะคิดว่าการจะมีชีวิตบริสุทธิ์ในทางพระเจ้าคุณต้องกดสัญชาตญาณเอาไว้แต่เขาบอกไม่ใช่มันคือคุณต้องตระหนักในสัญชาตญาณของการเป็นผู้รับใช้ของคุณนะฮะเราต้องรู้ว่าเราไม่ใช่นายของตัวเองแค่เรารู้ว่าเราเป็นผู้รับใช้และใช้สัญชาตญาณนี้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงมันจะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์และถวายเกียรติพระเจ้านี่คือคนที่ประสบความสำเร็จสูงยิ่งได้รับการยกย่องได้ทุกอย่างทั้งชื่อเสียงเงินทองแต่เขารู้ว่าเขาคือผู้รับใช้และข้อความสุดท้ายเอริกพูดบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเอาเหรียญทองมาสู่บ้านเกิดแต่เมื่อตอนผมเป็นหนุ่มผมกลับเพ่งมองรางวัลอื่นมากกว่าเราต่างรู้ว่าแต่ละคนมีการวิ่งแข่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการวิ่งแข่งของผมที่ปารีสและการวิ่งแข่งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าได้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้กับเราคนหนุ่มที่ใฝ่ฝันจะแข่งโอลิมปิกเขาบอกนี่ไม่ใช่การวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเราทุกคนต่างมีการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคือการวิ่งที่พระเจ้าจะเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้กับเราต่างหากเอเมนไหมครับไม่ใช่ใครบางคนเป็นผู้รับใช้แต่ก็เสียทุกคนคือผู้รับใช้เราได้รับสิ่งดีมาขอทำให้รุ่งเรืองและส่งต่อมันออกไปสู่คนอื่นเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันท่านสามารถจะใช้เวลานี้ทบทวนถึงชีวิตของท่านและได้พูดถึงความตั้งใจของชีวิตที่อยากจะมอบถวายแด่พระเจ้าเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอาจจะมีหลากหลายคำถามวิ่งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้อย่างไรเราจะสร้างแรงบันดาลในจิตใจให้กับผู้อื่นอย่างไรและเราจะเอาชีวิตของเราเปื่อยเน่าฝังลงในดินเพื่อจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่และออกดอกผลอีกมากด้วยวิธีการใดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดพระเจ้าจะนำท่านครับพระเจ้าจะนำท่านเพียงแต่ท่านจงมองหาวิธีที่ท่านจะฝังตัวลงหว่านตัวเองลงและทำให้เกิดผลที่สุดกับชีวิตของผู้คนได้อย่างไรเราทุกคนมีสิ่งดีและพระเจ้าวางใจเชื่อว่าเราจะทำให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นจงใช้มันทำให้รุ่งเรืองขึ้น
ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นของพระองค์ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นของพระองค์ของพระองค์ข้ายินดีเมื่ออยู่ที่สำหรับพระองค์ข้ายินดีเมื่ออยู่ที่สำหรับพระองค์สำหรับพระองค์ข้าไม่ลืมเลือนไม่ลืมเลือนพระเยซูยอมตายเพื่อข้าได้ชีวิตใหม่ในพระองค์ในพระองค์ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นของพระองค์ขอรับใช้ขอรับใช้ข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นของพระองค์ของพระองค์โลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาปโลหิตพระคริสต์ชำระข้าจากความบาปจิตข้ากระหายอยากใกล้พระองค์ใกล้พระองค์เพราะข้าลำเค็ญจิตและกายข้าขอมอบให้องค์พระคริสต์องค์พระคริสต์ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ดนตรีบรรเลงไปผมอยากให้เช้าวันนี้เราได้ถวายตัวของเราแด่พระเจ้าท่านสามารถจะเป็นอธิษฐานเป็นคำถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าว่าท่านอยากจะเป็นผู้รักษาที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อในหน้าที่ของท่านเราไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อได้รับความชื่นชมจากผู้คนแต่เราทำงานเพราะเราต้องการอยากจะได้รับความชื่นชมจากพระเจ้าพระเจ้าเราขอถวายตัวของเราที่จะเป็นผู้รับใช้แด่พระองค์เราขอพระเจ้าโปรดใช้ชีวิตเราไม่ว่างานหนึ่งงานใดเราขอถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อจะรับใช้ใบหน้าที่ปรากฏอยู่ข้างๆเราใบหน้าที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเราเราขอรับใช้ผู้คนเราขอใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเราขอลงทุนกับสิ่งที่เกิดผลในนิรันดรเราขอทุ่มเทชีวิตของเราลงเพราะพระเยซูได้จ่ายราคาชีวิตพระองค์เองเพื่อเราข้าแต่พระเจ้าขอมีส่วนในการรับใช้พระเยซูขอมีส่วนในการรับใช้พระเยซูขอพระเจ้าทวีคูณชีวิตเราตะลันที่เรามีขอทำให้งอกเงยตะลันที่เรามีขอทำให้เจริญและรุ่งเรืองขึ้นเถิดโอ้พระเยซูเราขอถวายตัวแด่พระองค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาประเทศอันเป็นที่รักยิ่งนี้ผู้คนมากมายที่ต้องการพระเจ้าเราขออธิษฐานพระเจ้าใช้ชีวิตเราที่จะเป็นพรต่อบ้านเมืองต่อสังคมและสืบสายไปถึงโลกต่อไปพระเยซูคริสต์เราขอพระเจ้าโปรดใช้ชีวิตของเราเถิดเรายอมต่อพระองค์ขอความสัตย์ซื่อขอจิตใจที่มุ่งมั่นนะขอพระเจ้าทรงไฟแห่งภาระใจในจิตใจเราให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเสมอไปโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานต่อฮาเลลูยา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 ขอรับใช้ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยโปรดข้าใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นของพระองค์
ในเวลานี้มีพี่น้องกี่ท่านในที่ประชุมวันนี้ท่านได้ยินเสียงพระเจ้าว่าท่านมีของมีค่าอยู่ในชีวิตสิ่งที่เป็นมรดกที่ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนและวันนี้ท่านอยากจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าที่จะนำสิ่งนี้ไปให้เกิดผลทวีคูณไม่มีเมล็ดพืชไหนหว่านลงในดินเสร็จแล้วเกิดแค่ลูกเดียวผลเดียวทุกเมล็ดเมื่อหว่านลงในดินจะเกิดผลเป็นต้นเป็นหลายลูกเป็นหลายเครือเกิดผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนึ่งชีวิตที่หว่านลงจะไม่เกิดผลแค่หนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตที่หว่านลงมันจะเกิดผลทวีคูณเป็นอีกหลายสิบหลายร้อยหลายพันชีวิตในเวลาอีกยาวนานแม้วันหนึ่งท่านจากโลกนี้ไปแต่ผลที่ท่านเคยหว่านนั้นมันจะยังออกผลในโลกใบนี้อยู่ถ้าพระเยซูยังไม่กลับมาคิดท่านวันนี้อยากตัดสินใจอยากใช้ชีวิตของท่านมอบแด่พระเยซูคริสต์ในการปฏิบัติและรับใช้พระองค์ท่านอยากจะเป็นเมล็ดนั้นที่เปื่อยเน่าลงในดินและเกิดผลมากถ้าเป็นท่านอยากตัดสินใจกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ยกมือของท่านบอกกับพระเจ้าขอใช้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินยอมจิตใจอยากรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแต่เป็นจิตใจยิ่งนานวันรู้จักพระเยซูยิ่งอยากรับใช้พระองค์มากขึ้นกว่าเดิมพระเยซูเจ้าขอทรงทอดพระเนตรหัวใจข้าพเจ้าและขอโปรดใช้ข้าพเจ้าไปขอตรัสข้าพเจ้าด้วยเสียงแผ่วเบาในจิตใจขอทรงนำข้าพเจ้าเพื่อจะรับใช้พระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าใช้มือทุกมือที่ยกชูขึ้นในเช้าวันนี้ให้มีผลต่อจิตวิญญาณคนอีกมากมายในสังคมจะได้พบสันติสุขและความรักจากพระเยซูคริสต์ขอมอบถวายด้วยความสุขและด้วยความยินดีในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ